โอเคครับวันนี้เราอยู่กับซูเปอร์สตาร์มวยไทยนะครับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกับรถถังเรื่องความเป็นมาว่าก่อนจะมาเป็นรถถังอะครับเป็นมายังไงเป็นคนที่ไหนชกมวยยังไงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมาให้รถถังเล่าให้ฟังกันนะครับเริ่มแรกก็ขออนุญาตผู้ใต้นะครับเพราะว่ารถถังเป็นคนพัทลุงบ้านเดียวผมนะครับเราเป็นคนปันลุงนะคนปันลุงครับปันลุงอยู่อำเภอไหนผมอยู่อำเภอป่ายองครับบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านตำบลหลานก้อยอำเภอป่ายองจังหวัดปันลุงอยู่ที่หลานก้อยเลยโอเคบ้านก็คือโยเป็นคนปันลุงตั้งแต่เกิดบ้านตั้งแต่เกิดแต่ว่าผีได้ข้ามาว่าเรานี่ไปดังแทบิซันก็เริ่มแรกก่อนเริ่มแรกเก้าวงการมวยก็คือมายูจินมุนนกันนี่ขึ้นมากรุงเทพขายแรกเลยขายแรกก็คือตอนแรกมายูกับลูกพีบอกลูกพีเก้าอยู่2 คนชายเจ็ดสู่โชมโอเคซึ่งบ่ออ้วนมาจอกซึกบ่ออ้วนนี่แหละแล้วต่อยต่อกอโอเคต่อยกับปืนพลต่อสุดัดไปนั้นซึ่งเสียอ้วนก็เห็นคนนี้สุดยอดเลยตอนนั้นคือดังมากเสมอผมเป็นรองชาติพิบนึงช็อกเสมอจะมันเรายังไม่มีชื่อตอนนั้นไม่มีชื่อคุณคนนี่ดังมากนะดังมากชายายิงเปรี้ยงๆเนี่ยคนนี่ดังมากเทิงกาบ่อวนได้เอ็นเวลไฟนั้นก็เลยขอซื้ออะไรมาคุยกับลูกปีบ่มก็เลยได้ก้าวมาอยู่จริงนนโอเคตอนนั้นอยู่ประมาณ14นะ14ครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ดังใช่มั้ยยังไม่ดังแต่ก็ต้อยอัศวินดำในก่อนอัศวินดำได้ปานเนี่ย21ได้เมียก็จนมาได้ช็อก27แพ้เนาะแพ้ใครแพ้แสงเทียนไฟแรกเลยไฟแรกก็เลยแผ่นอกก็เลยแบบว่าโคตรผมก็เลยคิดว่าแต่หาประสบการณ์ว่าเพราะว่ากรุงเทพมันต้องเก่งๆอย่าประสบการณ์มันเรายังเกลียดไปถึงเขามันเราประสบการณ์น้อยถึงก็เลยโยกไปประจุภัยอยู่อีสานไปอยู่จังหวัดไหนไปอยู่ขอนแก่นไปอยู่ใครไปอยู่ตอนเด็กไปกับเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่นั้นที่คนขอนแก่นคือนกปะกาวก็เป็นคนในขายมวยเหมือนกันก็ได้ไปอยู่ที่นั้นก็ไปอยู่บ้านเขาอ๋อก็คือมันตะวินต่อยแถวบ้านเนี่ยก็เลยไปเปรียบมวยไปต่อยได้ต้านไปกี่ปีอยู่กี่ปีโอ้ประมาณ5ปีแล้วอู้นานเนาะมันแต่พอไปก่อนประมาณ2-3ปีก็หรือมีชื่อสีดีต้านก็คือชอบบ่อยขึ้นมีชื่อมี1,000มั้ยกิน1,000ชอบกิน1,000ปีต้านก็ตัวไม่เยอะนะมันไม่เยอะถึงกิน1,000อ่ะใช่กิน1,000ถึงอ่ะได้มีชื่อเป็นไปเอกป่าไปเอกกูทอนมันคือลา1,000ไปเอกคือลานคือดา1,000ลาน3 7เต้นกินหมดชอกหมดคือจนบ่อวนเรียกกลับไปตอนนี้ก็แล้วก็ผมไปซ้อมอยู่วัดสะแต้ตำปลาใจมั่นใจอยู่ชัยภูมิอยู่วัดแล้วซ้อมอยู่ในวัดแล้วสุดยอดมวยวัดมันนี่มวยวัดคล่องแท้เลยนะคล่องแท้เลยมวยวัดคล่องแท้เลยมวยวัดคล่องแท้เลยครับก็เลยได้ไปอยู่ในวัดก็เลยไปสร้างคล่องกับอยู่กับป่าจันป่าจันกับป่าลาเดิมพันจอกดากี้จอกนู่นจอกมาร์กจอกเยอะต่อยเดิมพันมัดต้องเส้นจอกคือเอาง่ายๆก็ว่าไม่มีเดือดพันไม่ได้ปันมือคือด้านคือโยงนั่นคือดังมากคิดทุกคนมันแหละบอกวันกันเดียวกันไปเคยแพ้ไหมตอนชกอีสานเคยแพ้ไหมถ้าจำไม่ผิดปีนึงแพ้คนเดียวโอเคสุดยอดมากชกมาวันนี้ชกอาทิตย์หน้าชกไม่อีกวันหนึ่งชกแล้วอาทิตย์นึงนะวันนี้ชกต่อชาวบ้านอีกวันชกวันนี้ชกกลางวันตอนเย็นไปชกแล้ววันถึงสองคนสุดๆนี่คือนักมวยภูธรท้องเทนะท้องเทเลยเคยชกวันหนึ่งชกคืนหนึ่งสองคนนี่เคยชกทีนี้วันหนึ่งแต่ไปชกทีนู้นนู้นแต่คนเดียวคนเดียวนี่ผมก็ชกตลอดเดี๋ยวไปถึงไปชกทีสลากพัดทีอุตรดิตถ์ยังมีงานสามร้อยวันเลยชกตลอดเลยคือเดือนนึงแบบอาทิตย์พักละวันนู้นนั่นชกทางอาทิตย์อะอยู่อีสานนี่ค่ะตัวหมากสุดได้กี่บาท30,000อุ้งเขาให้หมากกันนะ30,000นะต่อยอุดหน่อยเขาคือก็ไม่แย่นะแต่กันต่ำก็คือ4,000-5,000โอเคมันคืออยู่แต่ต้านนี้อยู่แล้วถึงกาพอขึ้นมากรุงเทพถึงบันทึกต่อคือซ้อมวัดแล้วก็พอวันตัวไปชกปตก.ชกกับไอ้อะมวยเก่าเก่ามวยเก่าเก่าสิบปานนท์นั่นทำไม่ได้กันดีกันสิบปานนท์ชาติชายสิบปานนท์ไปชกนาไปชกมังกรข้าวจนชกสร้างพร้อมในชนะเจ็ดฝ่ายคือชกจนอาเจวันเอ็นว่าสมควรชก27ก็ได้มาขึ้นชกกับ10แต้มไฟที่2คือไฟแรกกับไฟนอกอยู่อีสานคนแล้วมันโอเค
ตรงนั้นเลยมาเจอสิบแต้มกระดูกเราได้แล้วแล้วเราก็ชนะในวันนั้นก็เลยคนรวยรู้จักทั้งตั้งแต่ไฟนั้นเลยมันไฟสิบแต้มแล้วก็ชกมาตลอดแล้วก็พอวันก็เรียกกลับมากรุงเทพเลยพอชนะสิบแต้มอยู่กรุงเทพนี่ก็ดังมากนะเป็นแชมป์ไหมได้แชมป์สักเส้นไหมตอนนั้นยังนัดลบมาลบล่างนี่เป็นแชมป์เป็นแชมป์อมน้อยเป็นแชมป์อมน้อยอมน้อยสองสมัยเป็นแชมป์อมน้อยชนะใครชนะมงคลแก้วกับแป้นน้ำมันแต่ว่าก็ดังมากนะปราบทุกคนก็คือการนั้นเนี่ยป่ออ้วนก่อนที่ว่าดังสุดในชกกับใครก่อนอีดังก่อนเลยก่อนอีดังผมขึ้นมากรุงเทพแล้วเราอยู่บ้านนอกไม่เคยทำนักไม่เคยทำนักตั้งแต่ผมมาซึ่งเจอกับความการซ้อมนักซ้อมนักการบวกอยู่ที่ท่านคือไม่ซ้อมตอนเดียวไม่ซ้อมมาตอนเดียวตอนเดียวตั้งแต่ผมปั๊บก็เจอกับแปดดำแพรไข่หมูก้าวแพรกมอุดแพรทออีเลิกอีเลิกแล้วมันโอ้สุดๆซึ่งแบบอีเลิกซึ่งป่ออ้วนข้ามาเป็นของใจว่าเอ้ยสู้ลูกพอแกอาชีพอยากกินได้พาไปเที่ยวเมืองการบ้าไปร้องเพลงคือแกดูแลมันพอเลยคือแบบขอแต่อะไรก็แบบจนแบบกลับมาสู้จนมาชนะแปดดำขึ้นแปดดำเป็นยินดีกันได้มั้ยกับตัวแซนซ่องเลยทีเดียวเลยมันต่อจากหกปืนแผลหกปืนตลอดแผลสามทีไฟห้าไฟปูปืนตลอดก็ไม่หลุดไม่ชนะชนะกันแปดดำแปดดำแซนซ่องทำไมฟอร์มเราไม่ดีทำไมเขาไปชกกับแปดดำสไตล์เราโอเคสไตล์เราได้นะมันสไตล์เราจะเราอย่างดูดันแล้วมันเรียกคนได้ใช่ไหมมันแล้วก็พอชนะไปดั้มกาได้แชมป์อมน้อยกับตีนีแรกในกับมงคลแก้วได้ไหมแล้วก็ไปชกกับเสื้อคิมเสื้อคิมหนาเสื้อคิมได้ซองแสนซองได้แล้วนะตัวนี้ได้มันตัวมากแล้วแล้วก็ชนะซักใจน้อยอินยูเดนชนะมงคลแปดนอกมงคลแก้วอีกรอบนึงแล้วก็ชนะรถเล็กชนะอีเซ็กซันคือชนะเยอะมากแล้วแพ้ลุงกิ๊ดแพ้ลุงกิ๊ดจนมีชื่อติดรางวัลถ้วยประธานชาติช่องปีซ้อนได้เจอมือลุงกิ๊ดสักคนไหมไม่ได้แพ้ไปเดียวผมในปีนั้นนั้นผมชนะจก14ไฟผมแพ้วันเดียวแพ้วันเดียวก็ตัดสลัดที่ผมแล้วใครได้เอาปีแรกก่อนปีแรกกูรับดำได้ผมจกไม่น่าได้นะมันชนะล้วนเลยแต่วันจอกวันกำซักใจน้อยอีเวตวันบอดี้เขาก็เลยตัดเพราะว่าวันไม่ครบวันไม่ครบเขาเลยตัดผมพอปีซ่องแพ้ลงคิดไปเดียวชนะเหมือนกันใครได้ปีนั้นใครได้กุลาดำแล้วก็มาตะวันใช่หรือว่าใครนี่แหละปีต้องลูกเดียวลงคิดไม่ได้ดีก็แย่งนะมันต่างๆที่ผมจกหลากหลายนะจดเล็กคือสลับแต่ตะวันใช่จอกนึงอะเล็กสามโอ้ยตะวันใช่ไม่ได้มันแล้วก็ไอ้ลงคิดอ๋อดุงกิ๊ดมันคือแข่งกันสามคนอันนี้เนี่ยพวกกระโดดสารทิศหล่าไปดุงกิ๊ดเป็นหน้าเสื้อนะมันแบบกันเราอย่างว่าเราก็ไม่ได้แรงมากไม่ก็จนเราไปต่อยวันจนวันมาติดต่อกันรอบแรกเราไม่รู้จักปฏิเสธอ๋อไม่เอาเขามันเราไม่รู้จักก็คือพอรอบช่องต่างพันพยักต่างยอมลุงเขาก็ไม่มีกูช็อกหนึ่งทีก็เลยมาข้อเส้นรอบช่องกับแม่ก็เลยคุยว่าการเส้นหลดทั้งกันเอาจังหวัดไปเลยจังหวัดไปกันคืออะไรไปเขาเลยได้ตกลงเส้นในคาวันเส้นไฟเนี่ยค่อยกี่บาทสี่แสนสี่แสนชนะแปดเบิ้ลมันนะพอชนะไฟแรกคุณยาตีก็เดินเข้ามาคุยเลยเขาอัพกับตัวมาเป็นกาวแสนเพราะว่าเราโชว์ในความเป็นเรามันก็เลยอายจนมาได้แชมป์ต่อยทีเดียวนี่กับตัวที่สู้ว่าผีไปเลยนะมันเท้าผีเลยขึ้นเท้าผีเลยก็คืออัพผีต้อยเมืองนอกเป็นเสียผีแล้วนะแต่มาความเป็นตัวทั้งความสุดยอดแบบว่าผมก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็ว่ามาความสามารถเราเข้าใจขายตัวตามความสามารถเราไม่ได้แบบคำขั้นเดี๋ยวเขาทำทุกแล้วแต่ทุกอย่างก็สิ้นในสัญญาคือมันเหมือนเดิมแต่เราโชว์เขาให้เขาให้เพราะว่าเราแบบโชว์ความสามารถที่เรามีแต่จนได้มาเป็นแชมป์วันลานป้องกันลาน่าได้ประเดี๋ยวครับตามมาเรือก็ชกมวยไทยซิปไปไม่แพ้ใครไม่วันสุดยอดจนมาเดี๋ยวพี่ได้ซ้ำไฟเลยนะพี่ได้ซ้ำไฟเลยเพื่อได้ทั้งซิปไฟมันเราทั้งกันก็ต้องห้าขุนชกแล้วต้องแพ้มั้งเพ่มั่งไม่ได้เสียชื่อแล้วเสียชื่อแล้วอีเลิกแล้วนี่อันนั้นแหละก็เป็นทีมาเป็นทีมาก็มาจุดนี้ได้ทั้งมันอย่างซึ่งการเดี๋ยวชกวันเดียวได้แค่นี้จะชกอยู่ใช่ไหมวันที่20เป็นมวยรอบรัวกลางปีเป็นมวยไทยกติกามวยไทยกา8คนในวันแชมเปี้ยนชิพนะมันกาคือตอนแรกผมเป็นแชมป์อยู่แล้วคือผมก็ต้องรอแต่ไม่มีคู่ชกนะมันก็เลยอยากให้ผมลงไปเลยไม่มีคู่ชกแล้วก็เลยแบบ
เราไปห้าเอ็นจอยเอ็นเตอร์เทนในการช็อกวัวกังพีมันมันอยากให้คนได้ดูนะมันผมก็เลยผมก็เลยเหลือกลงวัวกังพีถ้าผมเป็นแชมป์วัวกังพีก็จะไม่มีใครมีที่มาชิงมันแล้วผมก็จะได้พันตัวเองมาจ็อกกี้บอสซิ่งเลยมันครับผมเพราะว่าป้าไม้ก็คืออยากลองอยากกับเอ็มบีพอคิวบ็อกซิ่งพวกก็สร้างพวกชนะมาต้องไฟกันเนี่ยผมชอบคิวบ็อกซิ่งเหมือนตอนแรกพวกยีได้ชิงไปถึงคนเป็นแชมป์มันก็เหลือซุปเปอร์เล็กมันก็เหลือเก่งมากก็มีทิศเหลืออยากเจอใครพวกอะไรมอสซิสก็เลยมาต่อยเมืองไทยอะไรพวกเนี้ยก็เลยได้กระโลกวัวกังปีถ้าผมเป็นแชมป์การจะเป็นแชมป์คิวบ็อกซิ่งได้ด้วยอันนั้นไปชิงแข่งคิวบ็อกซิ่งเซตแต่ได้คิวบ็อกซิ่งพวกก็ลุยหน้าเอ็มบีมันได้เดี๋ยวก็ฝากติดตามนะครับวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับที่สิงคโปร์รถถังชกกับใครนะเจคอบสมิธเจคอบสมิธโอ้คู่นี้สูสีนะชกสูสีนะสนุกมากไฟแรกแล้วก็เดี๋ยวเราของแข็งติดตามเป็นกำลังใจเชียร์รถถังกันในวันที่20นี้นะครับขอบคุณมากครับขอให้แบบชนะป้องกันแชมป์ได้เป็นแชมป์ไปเรื่อยๆสร้างความแบบภาคภูมิใจให้คนไทยเช่นกันครับพี่ชายเช่นกันคนบ้านเดียวกันพัทลุงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเล่นเชิงกับรถถังแล้วก็ไปดูรถถังซ้อมต่อมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกัน